วันนี้แค่สองชั่วโมงกูทําไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่างไม่น้อยน้องมานั่งวันนี้เนี่ยน้องก็แยกโจทย์เป็นแล้วกันนะครับอย่างไม่น้อยนะน้องก็แยกโจทย์เป็นแล้วกันว่าเฮ้ยเราจะทําโจทย์อันไหนจะทําจะทําอะไรก่อนจะทําอะไรหลังนะครับนะใครที่เคยเจอข้อสอบแต่ละเรื่องที่ไม่ชอบอย่างวันนี้ใครไม่ชอบเรื่องการนับขาสาัตว์การนับหัวสัตว์น้องจําเป็นจะต้องทำความเข้าใจ ดูโจทย์ให้เป็นนะครับแล้วฝึกฝนเปิดใจนะครับค่อยๆมองอาจารย์แก๊ปพ,พาทุกคนไปดูโจทย์อยู่แล้วนะครับแยกแยะโจทย์ให้ออกนะครับนะเดี๋ยวชี้เป้าให้ทุกคนนะวันนี้นะครับทุกคนครับเปิดหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสองนะฮะหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสองนะครับในเอกสารนะฮะคุณครูขวัญสวัสดีครับอาจารย์แก๊ปลูกศิษย์ยุทธพงศ์ชัยตอนนี้บรรจุแล้วแวะเข้ามาทักทายคุณรูขวัญ นะครับนะวันนี้มาทักทายกันนะครับมาให้กําลังใจน้องๆนะครับนะให้กําลังใจชาว2 b บทุกคนนะครับดังลบ2 b บีนะอ่ะทุกคนคุณครูมงคลมาแล้วนะครับนะน้องเกรซสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วน้องเบลน้องเบลมาแล้วนะครับนะอ่าโอเคน้องอิงเถาสวัสดีค่ะน้องบีสวัสดีค่ะอ่าคุณครูเมย์มาแล้วนะครับนะโอเ Anton, ค,คน,อ Belle, น,อนะค วันนี้ขอยัดเริ่มเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะครับทุกคนทุกคนครับเรื่องการนับขาสัตว์นับหัวสัตว์นับขาสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยนะน้องจะไปเจอโจทย์ข้อสอบแบบเนี้ยน้องต้องรู้ว่ามิติมิติของการเจอโจทย์เรื่องพวกนี้มีอะไรบ้างก็จะมีมิติของหัวสัตว์ใช่ไหมอ่าจะมีหัวสัตว์มีตัวสัตว์ หนึ่งตัวหนึ่งหัวอยู่แล้วนะครับนะอันนี้คือมิติแรกนะครับมิติที่สองนอกจากว่ามีหัวสัตว์แล้วต้องมีอะไรครับในข้อสอบต้องมีเรื่องขาสัตว์ใช่ไหมน้องนึกออกไหมถ้าไปเจอในข้อสอบสสสจะต้องมีเรื่องขาสัตว์ออกมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นตอนน้องไปเจอในข้อสอบเนี่ยจะมีมิติของหัวสัตว์จะมีมิติข,ของขานะครับหัวกับขานะครับมันจะสัมพันธ์กันโอเคไหมเพื่อให้น้องแบบวอร์มเครื่องง่ายๆก่อนทุกคนข้อหนึ่งตอบอะไรเนี่ยข้อหนึ่งข้อหนึ่ง ห่านแปดตัวหมูสิบห้าตัวนกสี่ตัวเต่าสามตัวมีขารวมกันกับหัวทั้งหมดเท่าไหร่ดูดีๆนะโจทย์ยถามอะไรนะครับมีขารวมกันกับหัวเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะพี่เชื่อว่าน้องไม่ต้องติวก็ได้นะน้องน่าจะตอบได้นะครับทุกคนนะตอบเท่าไหร่ครับข้อน,นี้ข้อนหนึ่งมาวอร์มเครื่องก่อนแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยวอร์มก่อนว่าอ๋อเขาถามขากับหัว ที่น้องทราบอยู่แล้วคือหัวนะครน้องรู้อยู่แล้วฮานแปดตัวก็มีแปดหัวหมูสิบห้าตัวก็จะมีหัวสิบห้าหัวนกสี่ตัวก็จะมีหัวสี่หัวเต่าสามตัวก็จะมีหัวสามหัวนะครับเพราะนั้นน้ก็บวกเลยเนี่ยถ้าพูดจำนวนหัวเนี่ยแปดบวกสิบห้าได้ยี่สามใช่ไหมยี่สามบวกสี่ยี่สามบวกสี่ยี่เจ็ดยี่บเจ็ดบวกสามได้เป็นสามสิบนี่คือหัวเข้าไหม ต่อไปขามาทุกคนขาหานแปดตัวหันหนึ่งตัวมีกี่ขาครับหานหนึ่งตัวทุกคนหานหนึ่งตัวมีสองขาเพราะนั้นแปดตัวก็จะมีสิบหกขานะครับอ่าทำได้เท่าไรพิมพมาเลยนะ,ะคุณครูแสงดาวพิมพมาละนะคนอื่นนะคนอื่นแล้ว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 เล้ยวพิมมาลายพิมมาพิมาพม,พมานะพี่ลืมเปิดเสียงเดี๋ยวนะ,ะพิมพ์มาพิมพมานะ สิบหกตัวแล้วนะหมูสิบห้าตัวหมูหนึ่งตัวมีสี่ขาเพราะฉนั้นสิบห้าตัวน้องก็เอาสิบห้าเนี่ยสิบห้าคูณสี่ก็จะได้จํานวนขาสิบห้าคูณสี่ได้หกสิบหกสิบขานกสี่ตัวนกตัวนึ่งมีสองขาสี่ตัวก็คูณสองเข้าไปสี่คูณสองได้แปดนะเต่าสามตัวเต่าตัวหนึ่งมีสี่ขาสามตัวน้องเอาสี่คูณสามได้สิบสองใช่ไหมแล้วก็จับบวกกันเลย จับเลยเอานี่ง่ายๆก่อน8ปดบวกสิบสองไดรแปดบวกสิบสอได้ยี่สบนะครับยี่สเป็น80 80ิบวกสิบหกเป็น96เพราะฉะนั้นหัวเนี่ยจะได้เป็น96นะครับเพราะฉะนั้นขากับหัวรวมกันโจทย์ก็ถามนะขากับหัวรวมกันนะเกกับ30รวมกันเท่าไหร่ฮะเก้าสกับ30รวมกันเป็น100 26คําตอบข้อนี้คือ126ครับข้อนี้ตอบจ้อยข้อที่2นะครับฝนฟับเลยอโอเคไหมพวกเราตอบได้ไหมไม่ยากนะถือว่าไม่ยากนะครับนะอตอบได้ไหมเนี่ยทุกคนเออแชทพี่ค้างว่ะเดี๋ยวนะแชทของอาจารย์แก๊ปค้างว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ไม่เห็นน้องตอบเดี๋ยวนะกดยังไงวะเอาใหม่เดี๋ยวไปกดเริ่มใหม่แชทพี่ค้างนะตอบมาเลยนะทุกคนนะ เดี๋ยวขอดูแชทหน่อยช่องแชทของพี่ค้างว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครตอบเลยวะอ้าวนี่ตอบกันเพียบเลยนะครับนะตอบกันเพียบเลยนะอ่อเดี๋ยอน้องมงคลบอกเต้นยาวๆเอเพิ่งเห็นนะเนี่ยพี่เพิ่งเห็นแชทนะเนี่ยนะน้องอปอปวีสวัสดีค่ะโอเคน้องอาร์มสวัสดีครับผมน้องพัดน้องพัดเพลงมันมากเลยนะเรื่องนี้ผมชอบกดการนับการกดอายอุการนับขาสัตว์อ่า โอเคนะน้องมงคลบอกผมเยังเออข้อ EP พียี่สิบอยู่เลยนะครับนะน้องพลอยน้องพลอยบอกสังเกตว่าเรียนปอตีที่เดียวกับจันแก็ปนะเอาละ่ะทุกคนอใช่ค่ะแชทไม่อัปเดตเออเป็นเป็นทุกคนไหมพี่ของพี่มันมันค้างอะ่ะนะอา่านี่น้องสุพรรณีร้อยี่สบหกสาวณีร้อยี่หกโอเค ลาพรร้อยยี่หกน้องเบลร้อยยี่หกนะทวัญยาน้องอ้อยร้อยยี่หกโอเคนะอเออแชทพี่ไม่เด้งว่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพยายามดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่อาจจะแชทอาจจะไม่ค่อยเด้งนะโอเคน้องตอบข้อนี้ถูกต้องนะร้อยยี่หกนะครับข้อ่ะข้อที่หนึ่งเลยนะร้อยยี่หกเพราะนั้นน้องสังเกตไหมครับเรื่องนี้เรื่องสัตว์เนี่ย เรื่องสัตว์เนี่ยไอสัตว์เนี่ยนะครับนะ <c oughs> เรื่องไอสัตว์เนี่ยนะครับนะเรื่องสัตว์เนี่ยก็จะมีหัวสัตว์แล้วก็จะมีขาสัตว์ข้อสอบเนี่ยจะมีสองมิต,ติที่น้องควรทราบนะครับคือขาสัตว์และก็หัวสัตว์เพราะนั้นทุกคนครับไม่ว่าน้องไปอยู่ในเรื่องอะไรในเรื่องนี้นะไม่ว่าไปอยู่ในแบบไหนนะโจทย์แบบไหนเนี่ยน้องต้องรู้ว่ามันมีอยู่สองมิต,ติก็คือเรื่องขากับเรื่องหัวโอเคไหมเพราะนั้นน้องจะต้อง เก็บสองมิตินี้ให้ได้นะครับเรื่องขาเรื่องหัวนะครับนะ,อะพอเขาพูดถึงเรื่องสัตว์ตัวหนึ่งฮานก็จะมีขากับหัวหมูก็จะมีขากับหัวนกก็จะมีขากับหัวเตาก็จะมีขากับหัวที่มันสัมพันธ์กันเขาก็จะไปออกข้อสอบครับขาเท่านี้หัวเท่านี้เขาจะเอานํำพวกนี้ไปออกข้อสอบโอเคไหมต่อมาครับก่อนที่จะไปข้อสองทุกคนครับเงยหน้าก่อนเงยหน้านิดนึงครับน้องจะแยกโจทย์ไม่เป็นไม่ได้ น้องติวกับพี่แล้วเนี่ยน้องจะแยกโจทย์ไม่เป็นไม่ได้แน่นอนครับมันมีเรื่องขากับเรื่องหัวแน่นอนนะแน่นอนครับมีสองมิตินี้แน่เขาจะเขียนสวยๆหน่อยเรื่องขากับเรื่องหัวแน่นอนนะครับเล็กกว่าเดิมอีกนะเรื่องขากับเรื่องหัวแน่นอนแต่ทุกคนเงยหน้าครับ <S <S ข้อสอบเรื่องเนี้ยน้องต้องแยกโจทย์ให้เป็นด้วยแยกโจทย์หนูต้องแยกยังไงนะพี่ การแยกโจทย์ทุกคนเงยหน้านะเรื่องการนับขาสัตว์การนับหัวสัตว์เนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องดูให้เป็นเลยคือดูโจทย์ดูโจทย์ให้เป็นทุกคนครับโจทย์เลยหาที่ว่างโจทย์เลยนะวิธีการดูโจทย์เนี่ยวิธีการแบ่งแยกนะคือน้องไปสอบเนี่ยพี่บอกทุกครั้งนะตอนไปสอบเนี่ยน้องเห็นโจทย์เนี่ยน้องต้องแยกให้เป็นว่าโจทย์เรื่องไหนแล้วแต่ละเรื่องก็จะมีความยากความง่ายแตกต่างกันไปครับทุกคนครับ นะอย่างเรื่องขาสัตว์เนี่ยสิ่ีเราต้องแยกให้เป็นคือจํานวนสัตว์นะครับนะจํานวนสัตว์อแชทค้างค่ะเออเออแชทพี่เหมือนค้างวันเนี้ยน้องขนมหวานแชทค้างปาวะนี่ไงค้างเหมือนกันเอเดี๋ยวดูย้อนหลังนะคะน้องนี่บอกนะสวัสดีครับโอเคเนี่ยแชทค้างเหมือนกันวะเออเป็นมันน่านจะเป็นที่เฟซบุ๊กอะครับน้องนะ โอเคแชทมันค้างนะครับนะเป็นเหมือนกันเลยครับแชทค้างผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวโอเคนะอาวช้างมันช้างมันเดี๋ยวพี่พยายามมาดูแชทเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะน้องกลุ่มขนมหวานแชทค้างมาแชทค้างภาพค้างเฮ้ยภาพไม่ค้างภาพค้าง่ะฮัลโหลภาพค้างมาไม่ค้างนะภาพไม่ค้างแชทค้างอย่างเดียวนะครับนะแชทค้างอย่างเดียวนะครับนะกลุ่มแชทค้างมาภาพภาพไม่ค้างนะ ภาพเนี่ยยังไปอยู่นะครับแต่แชทเนี่ยค้างมาแชทค้างมาเดี๋ยวดูก่อนอฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลแชทค้างมาทุกคนมีแต่เมาค้างครับน้องออยบอกไม่ค้างครับเอาภาพไม่ค้างนะแต่แชทเนี่ยอาจจะค้างนะครับนะบางคนบอกเมาค้างนะขอ,ขออนุญาตให้บอกให้ไปนอนเถอะนะครับนะใครเมาค้างไปนอนนะครับนะ ภาพไม่ค้างเนาะแชทคางโอเคไม่เป็นไรอันนั้นปล่อยไปเรื่องแชทไปนะครับทุกคนนะปล่อยไปเรื่องแชทไปนะเอางี้ทุกคนครับฟังที่พี่พูดแล้วกันนะครับวันนี้เฟซเฟซบุ๊กอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรช่างมันทุกคนครับอ่าลื่นไหลดีครับโอเคนะอ่าทุกคนเราต้องดูโจทย์ที่เป็นก่อนไม่ใช่เอ,อะมันจะนั่งทํานั่งทํานั่งทํานั่งลุยเลยไม่ใช่เราต้องดูโจทย์เป็นก่อนนะครับโจทย์เรื่องการนับหัวสัตว์เนี่ยการนับหัวสัตว์ขาสัตว์เนี่ย มันจะไปแบ่งโจทย์นะครับออกเป็นสองประเภทแต่จุดแบ่งจุดแบ่งจะอยู่ที่จํานวนสัตว์ครับเขียนไห้นะจุดแบ่งจะอยู่ที่จํานวนสัตว์นะครับน้องต้องดูให้เป็นว่าโจทย์ข้อนั้นจํานวนสัตว์เป็นยังไงเอ๊ะยังไงวะพี่พราะน้องเห็นโจทย์ปั๊บน้องต้องดูก่อนว่าจานวนสัตว์เป็นยังไงนะครับแล้วมันเป็นยังไงอ่ะพี่จํานวนสัตว์จะมีทกันอยู่สองแบบนะครับนะ แบบที่หนึ่งครับคือจํานวนสัตว์ที่มันเท่ากันนี่นะจํานวนสัตว์นะจานวนสัตว์แบบที่หนึ่งคือจํานวนสัตว์ที่มันเท่ากันเขียนไว้ก่อนนะครับเห็นเรื่องจํานวนสัตว์แล้วนะไปดูในโจทย์ก่อนจํานวนสัตว์จํานวนสัตว์เท่ากันนะฮะยังไงอ่ะเขาก็จะเขียนว่าหมูไก่นกมีจํานวนเท่าเท่ากันนะครับอย่างที่เรียกว่าจํานวนสัตว์เท่ากันนะครับนะต่อไปอันที่สองแบบที่สอง คือจำนวนสัตว์ไม่เท่ากันไม่เท่ากันโอเคไหเพราะ,ะนั้นจุดแบ่งจุดตายเส้นตายของเรื่องนี้เนี่ยคือจำนวนสตัตว์น้องต้องไปดูก่อนว่าโจทย์ที่อยู่ต่อหน้าน้องจำนวนสัตว์เป็นยังไงเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะครับบางคนบอกแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วยังไงอะพี่ถ้าจำนวนสัตว์มันเท่ากันเนี่ย น้องสามารถใช้สูตรลัดหรือว่าทําได้ง่ายๆได้คะแนนแน่นอนโจทย์ข้อน,นั้นนะครับอีกอันหนึง่งถ้าจํานวนสัตว์ไม่เท่ากันนะครับถ้าจํานวนสัตว์ไม่เท่ากันน้องอาจจะต้องมีวิธีและอาจจะต้องไปนั่งแก้สมการแก้สมการนะแก้สมการหรืออาจจะต้องแทนค่าช้อยใช้วิธีการแทนค่าชอยนะครับเพราะฉะนั้น วิธีการทําจะไม่เหมือนกันนะครับเท่ากับไม่เท่าทําให้เหมือนกันแบบที่เท่ากันเนี่ยนะแบบข้างบนเนี่ยมันจะมีสูตรลัดของมันนะครับมันจะง่ายต่อการทําแต่ถ้าจํานวนสัตว์ไม่เท่ากันงานเข้าแล้วน้องต้องนั่งแก้สมการหรือไม่ก็แทนค่าเพื่อน้องเข้าใจมากขึ้นทุกคนครับเงยหน้าครับดูโจทย์มีคนตอบข้อสองมาแล้วด้วยนะอ่าแต่เดี๋ยวพี่จะต้ององธิบายให้น้องเข้าใจครับหลายคนทําเป็นอยู่แล้วปล่อยเข้าไปนะครับ ทุกคนดูโจทย์ข้อสองเขาบอกว่านกเสือวัวและสุกรมีจํานวนอย่างละเท่าเท่ากันถ้านับขารวมกันได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบสองขาอยากทราบว่ามีวัวกี่ตัวทุกคนเห็นโจทย์ข้อสองนะครับพี่ถามก่อนข้อสองจำนวนสัตว์เท่าไหมจำนวนสัตว์เท่าไหมขีดทันใต้เลยเขาบอกว่านกเสือวัวและสุกร มีจํานวนอย่างละเท่าเท่ากันหมายความว่าอะไรหมายความว่านกเสือวัวสุกรเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันเท่ากันนะครับมันอย่างละเท่าเท่ากันถ้านกมีสิบตัวเสือต้องมีสิบด้วยวัวก็ต้องมีสิบด้วยสุกรก็ต้องมีสิบตัวด้วยนี่คือคําว่าอย่างละเท่าเท่ากันนะครับนะเออนี่คือเท่ากันนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยคือจะจะไปเข้าโจทย์แบบนี้เท่ากันแบบนี้ อย่างด้านบนเนี่ยเท่ากันนะครับแยกโจทย์ให้เป็นก่อนโอเคปะ่ะเนี่ยคือคําว่าเท่าเท่ากันนะครับเอาไมา้ทุกคนเอาไมา้อ่าน้องก็ลกดตอบแล้วนะโอเคนะครับนะอ่าใครตอบได้ต่อไปคอเนี้ยนะครับยังไม่สนพี่ยังไม่สนเรื่องคําตอบครับสนใจมากกว่าวันที่น้องเข้าห้องสอบเนี่ยน้องจะทําได้หรือไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับนะพี่จะพาน้องไปดูโจทย์ก่อนนะครับสมมุติเราไม่เจอแบบนี้นี่ ข้อเก้าทุกคนข้อเก้าข้อเก้าเป็นโจทย์แบบไหนครับข้อเก้าไก่กับหมูถ้านับขาปรากฏว่าเท่ากันพอดีถ้านับหัวได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดหัวจะเป็นไก่กี่ตัวข้อเก้าเป็นโจทย์แบบไหนครับข้อเก้าน้องพี่อาจจะติวไม่เหมือนชาวบ้านเขานิหนึ่งนะคือมาถึงเอาสูตรลัดไปเลยเอาสูตรลัดไปนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ของพี่เนี่ย สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการติวภาคกรเนพี่เห็นแล้วเคยพี่ก็เคยเอาสูตรไปเอาสูตรไปแต่พอไปเจอห้องสอบจริงไปไงเละเทะทุกคนนะครับ <c oughs> เละเทะทุกคนไปไม่เป็นท่านะครับนะ <c oughs> น้องเงยหน้าก่อนเงยหน้าทุกคนดูข้อก้าข้อก้าเข,ข้าโจทย์แบบไหนครับที่เราคุยกันไก่กับหมูนับขาปรากฏว่าเท่ากันพอดีถ้านับหัวได้ยี่สิบเจ็ดหัวจะเป็นไก่กี่ตัว พี่ถามว่าโจทย์ข้อเก้าเนี่ยเป็นโจทย์แบบไหนครับโจทย์พี่ให้ดูแล้วคือไปแบ่งที่จำนวนสัตว์ใช่ไหมไปแบ่งที่จํานวนสัตว์บางคนบอกนี่ไงเท่ากันเนี่ยนี่ไงอะไรเท่าล่ะนี้อะไรเท่าอันนี้ขาเท่าไม่เกี่ยวเลยนะขาเท่าตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับสิ่งที่พี่ต้องการคืออะไรอะไรจํานวนจํานวนสัตว์ไปแบ่งที่จํานวนสัตว์นะครับ เพราะนั้นข de qui, ้อนี้เป็นแบบไม่เท่ากันเยี่ยมมากครับเป็นแบบไม่เท่ากันอ่าครูเบลถูกต้องเป็นแบบไม่เท่ากันจํานวนสัตว์ไม่เท่ากันนะครับนะหัวไม่เท่ากันเยี่ยมมากนะครับอ่าเพราะนั้นข้อนี้อาจารย์ค่าข้อนี้ขาเท่ากันน่ะอย่าไปสนนะพี่สนแค่ว่าหัวจํานวนตัวจํานวนตัวหรือหัวเนี่ยมีสองแบบคือเท่ากับ ไม่เท่านะสองแบบครับทุกคนครับแยกให้เป็นก่อนนะพราะเดี๋ยวน้องจะได้ใช้สูตรลัดได้นะครับนะอน้องไม้มิ้นบอกค้างค่ะทุกคนค้างปะเนี่ยค้างมาวานนี้ทุกคนน้องไม้มิ้นบอกค้างฮัลโหลฮัลโหลค้างวะน้องพีมาในช่องแชทหน่อยครับทุกคนว่าค้าง่ะตอนเนี้ยค้างมาฮะ น้องพรนิพาสวัสดีค่ะจันค่าสวั bien, สดีค้าผมค้างว่าตอนนี้ทุกคนครูไมมิ้น์บอกว่าค้างค่ะคนอื่นค้างว่ะทุกคนครูตุ๊กกี้บอกไม่ค้างค่ะอ่าแสดงเป็นที่น้องแล้วแหละนะครับนะแชทค้างแต่ภาพไม่ค้างโอเคโอเคโอเคนะครับแชทปล่อยมันนะครับนะอภาพไม่ค้างนะโอเคนะเออภาพไม่ค้างนะโอเคแชทค้างปล่อยมันแชทค้างปล่อยมันนะครับนะขอแค่ภาพพอตอนนี้นะขอแค่ภาพนะไม่ค้างนะโอเคนะครับ ไม่ค้างแล้วนะคะอาจารย์โอเคเยี่ยมมากอ่าตอนนี้พี่เห็นแชททุกคนแล้วนะไม่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 ค้างแล้วนะครับนะ้นองออยรี่บอกไม่ค้างค่ะโอเคอ่าน้ำโมเมบอกไม่ค้างครับผมโอเคไปลุยต่อนะครับนะอ่าแชทไม่เห็นเลยค่ะปล่อยมั่นแชทปล่อยมันนะครับนะช่องแชทปล่อยมันนะครับนะอ่าเอาที่ตอนนี้น้องฟังพี่ตอนนี้นะครับนะอ่ะกลับมาที่การดูโจทย์ก่อนทุกคนกดูโจทย์ข้อสิบเป็นยังไงโจทย์ข้อสิบ หมูกับไก่ถ้านับขาหมูได้มากกว่าขาไก่แปดขาถ้านับหัวไก่จะมีหัวอาจจะมีหัวไก่มากกว่าห,หัวหมูแปดหัวอยากทราบว่ามีหมูกี่ตัวทุกคนโจทย์แบบนี้เป็นยังไงเท่าไหมจุดแบ่งที่โจทย์จุดแบ่งจำนวนสัตว์เท่าไหมอันนี้เท่าไหมหมูกับไก่นับขาหมูได้ขาขามากกว่าขาไก่แปดขา ไม่มีอะไรเท่ากันเลยนั่นคือโจทย์อดีที่สองโอเคไหมอ่าอันนีคน้คือไม่มีอะไรเท่ากันเลยก็คือไม่มีอะไรเท่าั้งนั้นนะครับนะเป็นจํานวนสัตว์ไม่เท่ากันเป็นแบบที่สองนะครับโอเคมาเพราะฉะนั้นที่พี่ให้น้องแบ่งโจทย์ให้เป็นเนี่ยทุกคนครับเงยหน้านิดเดียวจุดแบ่งเรื่องนี้จะไปอยู่ที่จํานวนสัตว์นะครับจํานวนสัตว์นะหรือหัวสัตว์เนี่ยนะคําเดียวกันนะคําเดียวกันหรือหัวสัตว์เนี่ย มันจะมีโจทย์อยู่สองแบบใช่ไหมโจทย์สองแบบแบบที่หนึ่งคือจำนวนสัตว์เท่ากันนะฮะแบบที่สองคือจำนวนสัตว์ไม่เท่ากันพอน้องแบ่งโจทย์เป็นแล้วเนี่ยน้องจะทราบเลยว่าโจทย์ซ้ายกับขวานี้ไม่เหมือนกันเพราะนั้นอันนี้พี่จะเรียกว่าแบบที่หนึ่งอันนี้พี่จะเรียกว่าแบบที่สองนะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยจะมีสูตรลัดแบบที่หนึ่งมีแน่นอนแบบที่สองคือจะไม่มีสูตรลัด น้องต้องไปนั่งแก้สมการไปนั่งแทนค่าช้อยอะไรเงี้ยนะครับนะอย่างที่พี่เคยสอนไปเรื่องการแทนค่าช้อยก็จะช่วยพวกเราได้ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับนะอ่ะวันนี้ทุกคนครับขออนุญาตเริ่มที่เรื่องเท่ากันก่อนโอเคนะเข้าใจตรงกันนะขออนุญาตเริ่มที่เรื่องที่เท่ากันก่อนจํานวนสัตว์นะจานวนสัตว์เท่ากันนะโอเคนะมามาดูข้อที่สองพี่ไอขีดเส้นใต้ไปแล้วข้อสอง จำนวนอย่างละเท่าเท่ากันถ้าน้องไปเจอโจทย์เรื่องเนี้ยน้องสามารถใช้สูตรลัดได้เลยเพราะเขาจะให้ขารวมมาเสมอทุกคนครับข้อนี้ขารวมคือหนึ่งร้อยแปดสิบสองขาสูตรลัดก็คือให้น้องเอาขารวมมาตั้งไว้ตั้งเฉยๆเลยคะใช่ให้เอาขารวมมาตั้งไว้แล้วหารด้วยขาสัตว์แต่และชนิดทุกคนเป็นอยู่แล้วโจทย์แบบนี้นะครับพี่เชื่อว่า ในยูทง youtube ก็มีเนะาะโจดแบบนี้เอาขารวม,มาตั้งไว้ร้อยแปดสิบสองแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดบวกกันพี่แคปคะขาสัตว์แต่ละชนิดบวกกันเอามาหารข้างล่างนี่เหรอคะใช่ขาสัตว์แต่ละชนิดหมายความว่าน้องต้องไปดูทีละตัวเลยนกมีขาขี้ขาครับนกสองเสือเท่าไหร่เสือสี่วัวเท่าไหร่วัวสี่สุก,กรเท่าไหร่ สุกรสี่แล้วน้องจับตรงเนี้ยบวกกันโอเคไหมก็ทํางี้ฮะเนี่ยบวกกันเลยเนี่ยบวกกันบวกกันบวกกันอย่างเงี้ยทันมาแล้วเอามาใส่ข้างล่างตรงนี้นะครับอ่ะเริ่มสองบวกสี่บวกสี่บวกสี่ 4. จบแล้วคิดเลขทุกคนครับคิดเลขมาหนึ่งร้อยแปดสิบสองหารด้วย สบวกกันสามตัวได้สิบสองนะครับสิบสองบวกสองได้สิบสี่เราก็ใส่สิบสี่เข้าไปตรงนี้โอเคไหมอ่าขอแยกเข้าห้องค่านะมามาม,ามาเข้ามาเข้ามานะครับนะอ่าอ่าวันนี้ผมรีคลิปทำไมไม่เห็นไม่เห็นคลิปอาจารย์เลยครับเหรอทุกคนไม่เห็นคลิปพี่เหรอไหนพี่ดูก่อน ในกลุ่มในกลุ่มไม่เห็นคลิปเหรอเห็นที่นี่ไงนี่ไงในกลุ่มนะนี่ไงในกลุ่มหม็นป่ะเออมีนะมีนะพี่มีไม่มีแล้วจะเข้ามาทำไมกันเยอะแยะขนาดนี้นนมีนะครับนะออน้องอ้อมสวัสดีค่ะ <c oughs> อ,อครั้งแรกเลยวันนี้มาติวสดนะโอเคเยี่ยมมากนะครับมีนะในกลุ่มมีคลิปนะ ไม่มีแล้วน้องจะเข้ากันมาได้ไงเยอะแยะขนาดนี้นมีทุกคนอ่าถานว่าเรื่องนี้นะครับนะจำนวนสัตว์อย่างเท่าเท่ากันเขาจะให้ขารวมมาเสมอเลยนะน้องเอาขารวมมาใส่ไว้นะครับแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดบวกกันอย่างนี้นะครับนะที่เหลือน้องก็มีหน้าที่ตัดเลขจบแล้วครับตัดเลขเอาแม่อะไรเดียเอาแม่อะไรดีแม่เจ็ดตัดไปเลยนะแม่เจ็ดตัดเลยนะครับนะ,ะวันนี้ใครทันติวสดก็ดีไปนะครับนะนั่งสนุกสนานไปนะ,ะมาทุกคน เอาแม่เจ็ดตัดเลยนะเจ็ดสองสิบสี่นะครับนะเอาแม่เจ็ดตัดข้างบนเจ็ดสองสิบสี่จับลบกันเหลือเศษสี่ซักสองลงมาเป็นสี่สองเจ็ดอันรได้สี่สองเจ็ดหกสี่สองนะครับจะได้ยี่บหกนะสองตัดยี่บหกเป็นสิบสามคำตอบข้อนี้ตอบสิบสามได้เลยครับฝนฟับเลยสิบสามฝนฟับเลยนะพี่เขียนเป็นทางการนิดน,นึงนะครับนะอ่า น้องบางคนบอกความรู้ใหม่เลยเพราะนั้นก่อนจะใช้สูตรลัดพี่จึงพาทุกคนไปดูโจทย์ให้เป็นก่อนไงีฮะโจทย์ต้องเป็นจํานวนสัตว์เท่ากันถ้าเป็นจํานวนสัตว์เท่ากันแล้วเนี่ยให้น้องเอาขารวมมาตั้งไว้นะครับแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดเลยนะแต่ละชนิดในโจทย์เลยอะนะครับบวกกันนะตอบได้เลยโอเคไหมฮะ ะพวกเความเข้าใจมากขึ้นครับลองดูข้อสามต่อลองดูแยกโจทย์ให้เป็นก่อนนะโจทย์มีสองแบบนะอันนี้พี่เจาะลึกลงมาแล้วนะข้อสามครับช้างหมูแมวมีจํานวนอย่างละเท่าเท่ากันกี่จะได้มีจํานวนอย่างละเท่าเท่ากันนะครับเมื่อนับขาปรากฏว่าขารวมเห็นคํานี้ไหมเห็นคํานี้บ้าขารวมได้เก้าสิบหกเอามาตั้งเก้าสิบหก ขายได้แล้วตอบอย่างไวเลยนะตอบอย่างไวเลยนะครับนะน้องซันสวัสดีค่ะน้องออมบอกวันนี้ติว้องออมบอกว่าวันนี้ติววันนี้ติวสดทันด้วยนะอโอเคโอเคนะครับนะมาลุยต่อนะ96ตั้งหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดบวกกันช้างหมูแมวพี่คงไม่ต้องเขียนนี้แล้วนะช้างสีหมูสีแมวสี เสียเวลาเนะาะทุกคนบวกในใจเลยเนี่ยช้างสี่หมู 4, มสี่แมวสี่ก็เป็นเท่าไหร่สี่แมวสี่แมวสีนะสี่สามสี่ได้สิบสองสี่นะสิบสองนะบางคนบอกสี่แมวมึงอะไรเงี้ยนะครับนะอ่าอ่าต่อไปตัดเลขครับตัดเลขสิบสองตัดเก้าสิบหกนะอ่าตัดไงเดียวเอาแม่อะไรตัดก็ได้แม่สิบสอเลยนะสิบสองสิบสองแปดเก้าสบหกใช่ สิบสองแปดเก้าสิบหกนะครับนะอ่าตอบไหมตอบเลยไหมใครตอบแปดเลยนะดีแล้วครับที่น้องเข้ามาตีวันนี้นะครับนะใครตอบแปดนะดีแล้วที่น้องเข้ามาตีวันนี้ผิดนะครับทุกคนครับตอบแปดผิดเลยเอา้าวราผิดยังไงวะนะแปดก็หนูคำนวณได้แปดบางคนท่อสุดคูณใหม่สิบสองหนึ่งสองกูท่าสุดคูณผิดปะวะอะไรเงี้ย น้องท่องสุดคูณไม่ผิดหรอกครับน้องตอบแปดอ่ะมันคำนวณได้แปดอ่ะถูกต้องแล้วแต่โจทย์มันไม่ได้ถามว่าช้างเท่าไหร่หมูเท่าไหร่แมวเท่าไหร่เอา้าพี่แก๊ปทำไมข้อเมื่อกี้ตอบสิบสามได้ข้อเมื่อกี้ที่มันตอบ13ได้เพราะเขาถามวัวอย่างเดียวนะการที่น้องคำนวณได้13บมเนี่ยเห็นปะม,มันมีรายละเอียดลึกๆด้วยนะ การที่น้องคำนวณได้1ิบามเนี่ยข้อเมื่อกี้มันหมายความว่ามีอย่างละสิบสามตัวโจทย์ถามวัวอย่างเดียวน้องก็ตอบสิบามได้เลยนะครับนะแต่ข้อนี้น้องคำนวณได้แปดแล้วเนี่ยมันหมายความว่าช้างแปดหมูแปดแมวแปดนะครับโจทย์มันถามว่าอะไรอ่าเห็นไหมต้องคิดแล้วโจทย์มันถามว่าหมูกับแมวกี่ตัวรวมกันเพราะนั้นแปดตรงนี้นะครับนะ ก็อย่างละ8ตัวหมู8ตัวแมว8ตัวรวมกันเป็น16ตัวคําตอบคือ16ตัวคนตกเลยนี่คือจุดที่ต้องระวังในวันสอบนะครับทุกปีเจอทุกรอบนะครับนะอย่าพลาดนะต่อไปข้อที่ต่อไปนะข้อที่4นะครับนะอจทโจถามหมูกับแมวเยี่ยมมากนะครับนะเออโอเคไหมวันนี้ใครลืมบวกดีแล้วครับน้องจะได้รู้ว่าอ๋อ วันนี้เราจะได้จําได้เราจะได้จําได้วันนี้ครับอายเพื่อนนิดหน่อยนะใครตอบเลขแปดอะอายเพื่อนนิดเดียวนะครับนะถ้าวันสอบอะสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้นะครับพี่บอกไปหลายรอบแล้วนะต่อไปทุกคนต่อไปนะเออไม่งั้นตอนสอบมันก็ถามอยู่แหละป้าข้างบ้านอะสอบได้ไหมลูกป้าสอบได้แล้วเนี่ยอยากจะเอามือขยุขย่มหัวมันนะ้อือไอ้เยอยอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบผิดอ่ะดีแล้วนะครับจะได้จําได้นะ อายเพื่อนนิดหน่อยนะครับนะอานต่อไม้ข้อสี่ควายวัวและไก่นับขารวมกันได้สี่ร้อยห้าสิบขาจำนวนสัตว์ทั้งสามชนิดเท่ากันขีดใต้ครับเห็นไหมจำนวนสัตว์เท่ากันนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่พี่ย้ำตลอดเลยนะจำนวนสัตว์เท่ากันนะครับเพราะ,ะนั้นขารวมให้มาแล้วคีย์เวิร์ดตรงนี้ให้มาแล้วสี่้อยห้าสิบใส่เข้าไปนะครับหารด้วย ขาสัตว์ตระชนิดจับบวกกันควายสี่วัวสี่ไก่สี่ไอไก่สองนะฮะไก่สี่ที่ไหนวะไก่สองนะครับนะควายวัวไก่รวมกันเป็นนะสิบตัวนะสิบตัวอ่ะสิบสิบขาสิบขารวมกันตัดปั้งปั้งเข้าไปตอบสี่สิบห้าคำตอบข้อนี้ตอบสี่ห้าเลยได้ไหมตอบเลยได้ไหม ได้เพราะเขาถามว่ายางละกี่ตัวไม่พลาดแน่นอนคำตอบคือสี่สิบห้าฝนฟลักซโอเคป่มต่อไปทุกคนเสริมได้ไหมพี่ขออนุญาตเสริมหน่อยได้ป่มไหนๆก็ทุกคนก็รู้ทางหนีทีไรแล้วนะออกไม่กีท่ทีก็ทำได้นะโอเคป่มเสริมหน่อยนะทุกคนเงยหน้าครับเงยหน้าทุกคนครับเงยหน้าไม่ต้องโจดนะไม่ต้องโจด แคปภาพเอาก็ได้กดแคปภาพแคปเจอร์เอานะครับนะดูก่อนทุกคนครับดูก่อนดูก่อนขออนุญาตเปลี่ยนสีประกาหน่อยถ้าน้องเข้าใจจริงน้องตอบ่อยครับข้อหนึ่งกับข้อสองขออนุญาตถามข้อหนึ่งโจทย์ถามว่าสุนัขนกไก่และเป็ดนับขารวมกันได้สี่ร้อยขาและจำนวนสัตว์เท่าๆกันแล้วมีสุนัขก,กี่ตัวนะครับนะข้อหนึ่งนะ ข้อ2ข้างหัวพี่เนี่ยข้อ2ส,สุนัขนกไก่และเป็ดนับขารวมกันได้400ขาและมีจํานวนขาเท่าเท่ากันแล้วมีสุนัขก,กี่ตัวคําถามครับโจทย์2โจทย์นี้เหมือนกันไหมท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ